สวัสดีครับการใช้งาน Profess HMI ด้วยซอฟต์แวร์ GP Pro EX เบื้องต้นเปิดโปรแกรมจาก Start เมนูเลือก Profess GP Pro EX GP Pro EX เลือก New จากนั้นคลิก OK เลือก Profess HMI โมเดลที่เราใช้งานอยู่เช่น GP 4000 Series และคลิก Next เลือก PLC ที่เราติดต่ออยู่กับ Proface ถ้าเรามีจำนวน PLC มากกว่า1ตัวก็สามารถระบุได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่และทีนี้ผมเลือก Omron แล้วก็เลือก Communication ว่าจะเป็น Communication แบบไหนเช่นเป็นรุ่น CS, CJ และ NJ Series โดยใช้อินเทอร์เน็ต Communication จากนั้นคลิก New Screen ถ้าเราต้องการนำข้อมูลจาก PLC นะครับมาแสดงให้เราเลือก Data Display จากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเลือกว่าเราจะติดต่อกับ address อะไรใน PLC โดยคลิกคีย์บอร์ดนะครับไอคอนแล้วเลือก PLC ที่เราติดต่ออยู่จากนั้นเลือก address ของ PLC หมายถึง register address ของ PLC ที่เราต้องการติดต่อแล้วคลิกปุ่ม enter ถ้าเราต้องการทำ scaling setting ให้เลือก scaling setting พร้อมกับระบุว่าข้อมูลที่เข้ามาจาก PLC และต้องการให้แสดงผลที่ HMI จะทำเป็น scaling แบบไหนเช่นข้อมูลเข้ามาตั้งแต่0ถึง 1,000 แต่ผมต้องการให้แสดงถึงแค่100นั่นหมายถึงหาร10จากนั้นคลิก OK แล้วลองทดสอบนะครับโดยเอา Data Display ตัวหนึ่งมาวางลงไปตัวนี้ใช้สำหรับป้อนข้อมูลดับคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกตรง Allow Input จากนั้นก็คลิก OK นะครับถ้าเกิดว่า Data Display ของเรามันเล็กเกินไปเราต้องการขยายก็สามารถทำได้ทีนี้เราลอง Simulate ดูนะครับโดยคลิกตรงไอคอนบน Toolbar Simulationผมป้อนข้อมูลเข้าไปเช่น96และ Enter ค่าจะถูกปัดนะครับเป็น10ใส่ค่า100และ Enter ค่าจะแสดงเป็น10แต่ถ้าใส่เป็น10นะครับ Enter เข้าไปค่าจะเป็น1เพราะว่าเราทำ Scaling ไว้เมื่อต้องการออกจากโหมด Simulate ให้ปิดหน้าต่างนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มีการปัดนะครับแล้วก็ให้แสดงทศนิยมด้วยให้ดับเบิลคลิกเข้าไปมาที่แท็บ Display ระบุตำแหน่งทศนิยมที่เราต้องการแสดงที่แท็บ Basic ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจาก Round Off นะครับจากนั้นคลิก OKทีนี้ถ้าเราอยากจะแสดงสัญญาณจาก PLC แบบนี้ในรูปแบบของเทรนด์นะครับเทรนด์ก็คือกราฟนั่นเองเราสามารถทำได้โดยก่อนอื่นไปที่แท็บ Project ดับเบิลคลิกตรง Sampling Group Bridge จากนั้นคลิก New แล้วเลือกว่าเราต้องการที่จะพลอตสัญญาณเทรนด์กี่เทรนด์นะครับกี่ซีรีส์เช่นในที่นี้ถ้าเราใส่1นะครับก็จะหมายความว่ากราฟของเราเนี่ยจะมีแค่1เส้นจากนั้นคลิกโอเคทีนี้ให้เลือกว่า
จะเอาสัญญาณจาก address ของ PLC address ใดนะครับ register ใดและทีนี้ผมเลือกจาก D00001 ของ PLC Omron ไว้ที่ tab mode execution condition เปลี่ยนจาก set time เป็น constant circle เราต้องการให้พลอตสัญญาณนี้ทุกๆกี่วินาทีเช่นทุกๆ1วินาทีก็ให้เลือก1เซกแล้วก็ใส่ตัวคูณเป็น1ถ้าเราต้องการให้พลอตสัญญาณทุกๆ2เซกเราก็ใส่ตัวคูณเป็น2แบบนี้นะครับทีนี้ occurrence ก็คือจำนวนสัญญาณที่จะย้อนหลังได้นะครับจากปัจจุบันเราจะให้มีกี่จำนวนสัญญาณเช่นให้มี100สัญญาณนะครับจากนั้นคลิก Enter กลับไปที่ Display ของเราตรง Base 1ให้เอา Trend นะครับซึ่งเป็น History Trend Graph คลิกแล้วเอามาวางไว้ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลือกตรง Channel Setting แล้วเลือกตัว address ของ PLC ที่เราต้องการที่จะนำมาพลอตนะครับในที่นี้เขาจะเลือกให้เราอัตโนมัติตามกรุ๊ปที่เราสร้างขึ้นมาไว้กำหนด range นะครับเช่นสัญญาณนี้จะให้มี range ที่เท่าไหร่เช่น110 min เท่าไหร่ไปที่ tab display historical data ใส่เครื่องหมายถูกตรง display historical data แล้วไปที่ tab switchที่ tab switch นี้จะมีปุ่มนะครับปุ่มที่จะหยุดเพื่อดู history data ปุ่มกลับไปดูข้อมูลเก่าและปุ่มย้อปุ่มไปดูข้อมูลใหม่นะครับรวมทั้งปุ่ม zoom in zoom out ด้วยจากนั้นคลิก OK จะเห็นว่ามีปุ่ม3ปุ่มให้เราโดยปกติแล้วนะครับตัวเทรนด์ตัวเนี้ยจะมีสัญญาณโชว์อยู่10สัญญาณถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับก็แก้ไขตรง data sample sample to score ก็คือเวลาเราย้อนกลับไปกลับมาจะมีจุดในการย้อนกี่สัญญาณนะครับเช่น10สัญญาณจากนั้นคลิก OK ถ้าเราไม่ได้ต่อ PLC จริงเราอาจจะต้องการ simulate สัญญาณคือให้สัญญาณเพิ่มขึ้นอัตโนมัติทุกๆ1วินาทีในที่นี้ถ้าเราไม่ต่อกับ PLC นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมในแท็บสกรีนโปรแกรมเมนนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มข้อมูลให้กับ D0001 ครั้งละ1ทุกๆ1วินาทีเพื่อให้เอาสัญญาณนี้ไปพลอตดูการเปลี่ยนแปลงให้คลิกขวาตรง Main Start แล้วก็เลือก Insert รังดับเบิลคลิกเข้าไปตรงรังนะครับแล้วก็เลือก Basic Instruction Power Basic เลือก Positive Transition เลือกคล็อก1วินาทีจากนั้นดับเบิลคลิกตรงรังอีกทีหนึ่งแล้วพิมพ์คำว่า AddEnter อันนี้จะเป็นฟังก์ชันบล็อกในการเพิ่มข้อมูลนะครับจะเอา S1 กับ S2 มาบวกกัน S1 เนี่ยผมใส่1เข้าไปเป็น constant ส่วน S2 ผมเลือก address ของ register address D00001 ส่วน output ก็เลือกเป็นตัว D00001 เช่นกันเพื่อให้บวกค่าทีละ1เก็บไว้ในเรจิสเตอร์เดิมทีนี้ลองซิมูเลตดูทีนะครับอันนี้คือเทรนด์ของเราเมื่อเราต้องการหยุดให้กดปุ่ม Display เป็นการหยุดเทรนด์ของเรานะครับจากนั้นเราสามารถกดปุ่ม Previousเพื่อย้อนกลับไปดูสัญญาณของเราแล้วก็
ย้อนกลับมาจากนั้นเมื่อกดปุ่ม display อีกทีนะครับสัญญาณก็จะถูกพล็อตเหมือนเดิมอันนี้เราตั้งกำหนดเลนส์ไว้ที่110นะครับผมจะรีเซ็ตสัญญาณรีเซ็ตค่าของสัญญาณให้อยู่ที่20นะครับก็จะเริ่มบวกใหม่บวกทีละ1ใหม่นะครับถ้าเราต้องการสร้างหน้าอื่นขึ้นมาอีกนะครับให้เราคลิกขวาตรง Base Screen ซึ่งอยู่ในแท็บ Screen แล้วเลือก New Screen จากนั้นคลิกโอเคนะครับก่อนที่จะคลิกโอเคเราอาจจะต้องการตั้งชื่อและคลิก New ถ้าเราต้องการที่จะเอาค่าของสัญญาณมาโชว์เป็นแบบแท้งนะครับให้เราเลือกตรงกราฟจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกตรง select shape แล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการระบุ min max เช่นเป็น110นอกจากนี้ยังมีรูปแบบแท้งอื่นๆอีกเช่นเราเลือกกราฟเชฟเป็นแท้งกราฟแล้วเข้าไป select shape นะครับไปที่แท็บ Color เลือกว่าเมื่อระดับของเลเวลเพิ่มขึ้นจะให้แสดงเป็นสีอะไรนะครับเช่นเป็นสีชมพูจากนั้นคลิกโอเคนิดหนึ่งนะครับตรง Monitor Word Address เนี่ยมันจะออโต้นะครับเอาสัญญาณตัวแรกของ PLC ของเราที่เราใช้งานอยู่นะครับมาให้เราเราสามารถเลือกได้นะครับทีนี้เราต้องการที่จะสร้างปุ่มขึ้นมาเพื่อแสดงหน้าต่างๆนะครับเราก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับให้คลิกเลือกสวิตช์จากนั้นเราคลิกเข้าไปเลือกเป็น Screen Change เพื่อเปลี่ยนหน้าจะให้เปลี่ยนไปหน้าที่เท่าไหร่อันนี้เป็นสกรีนหน้าที่2นะครับชื่อว่าแท้งสกรีน1เนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อไว้ให้กลับไปที่สกรีน1นะครับส่วน Label ผมใส่คำว่า Home ถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวปุ่มให้คลิกตรง Select Shape เช่นใช้เป็นรูปนี้นะครับดังนั้นคลิกโอเคเราสามารถ copy นะครับแล้วก็เปิดมาที่สกรีนแรกของเราแล้วก็วางลงไปดับคลิกเข้าไปเปลี่ยนหมายเลขสกรีนเป็นหมายเลข2แล้วก็เปลี่ยนรูปภาพเช่นเลือกเป็นรูปแท้งและคลิกโอเคลืมที่จะเปลี่ยนตัว label นะครับทีนี้ลองรันดูอันนี้เราคลิกตรงปุ่มแท้งนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าแท้งถ้าคลิกปุ่ม Home ก็จะกลับไปที่หน้า Home นอกจากนี้แล้วตัวแท้งของเราเนี่ยเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นมิเตอร์กราฟก็ได้นะครับเป็นแบบนี้แล้วเข้าไปเลือกว่าเราจะให้เป็นมิเตอร์แบบไหนนะครับก็ได้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างหน้าอะลามนะครับเราสร้าง New Screen ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อเป็นอะลามจากนั้นให้คลิกตรงไอคอนนะครับอะลามจะเปิดหน้าอะลามเซตติ้งขึ้นมาเราสามารถที่จะแบ่งกรุ๊ปของอะลามนะครับเป็น Number นะครับอย่าง Number 1เนี่ยนะครับก็จะมีอะลามเรคคอร์ดอยู่128เรคคอร์ดนะครับสำหรับ history log แล้วก็ active นะครับทีนี้
เรามาที่บล็อกหนึ่งของเราแท็บบล็อกหนึ่งเพราะว่าในที่นี้เราเลือกมันจะมีให้ใช้อยู่8บล็อกนะครับบล็อกหนึ่งของเราเราก็เลือกว่าจะมอนิเตอร์สัญญาณใดใน PLC นะครับคลิกเข้าไปก่อนอื่นนะครับมันจะมีให้เลือกเป็น Bit Monitor กับ Word Monitor Bit ก็คือ On Off เท่านั้นถึงจะให้อะลามนะครับส่วน Word Monitor นี่ก็คือเป็นค่าของการเปรียบเทียบ Low Limit High Limit ต่างๆนะครับเช่นผมเลือกเป็น Bit Monitor Bit Monitor ใช้ตัว Address D นะครับแล้วก็ใช้ที่ D0000.01 เป็นตัวอย่างอันนี้คือเงื่อนไขของเรานะครับว่าจะให้ On หรือ Off ถ้า On จึงให้อะลามอะลามว่าอะไรนะครับเช่น Smoke Detect ทีนี้ผมจะกลับไปนะครับดูตัว Word Monitoring เลือก Word Monitoring นะครับจากนั้นก็ Word Address ของเราผมเลือกตัว Level ที่เราใช้งานอยู่นี่นะครับคือ D0000.01 แล้วคลิกเข้าไปตรงเงื่อนไข Trigger Condition ถ้ามันเป็นสัญญาณถ้าเราต้องการที่จะกำหนด Range นะครับให้เลือก Specify Range เช่น Upper Limit ของเราคือ110 Lower Limit คือ80แบบนี้นะครับเมื่อสัญญาณถึงระดับ80นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแต่ผมรู้ว่าสัญญาณของเราในตัวอย่างนี้นะครับตั้งลิมิตไว้ที่110นะครับเพราะนั้น Upper Limit ของผมก็เลยใช้110จากนั้นคลิกโอเคแล้วเข้าไปกำหนด Message นะครับ High Level เป็นต้นกลับไปที่หน้าอะลามของเราดับคลิกตรงหน้าอะลามผมจะใช้ปุ่มครับใช้สำหรับActive ตัว D0000.01 นะครับดับคลิกเข้าไปเลือกเป็น Bit Switch เนี่ยครับเขาเลือกให้เราอัตโนมัติเลยจากนั้นเราเลือกเป็น Bit Invert นะครับ Invert หมายถึงถ้าเดิมเป็น On ก็ให้ Off ถ้าเดิมเป็น Off ก็ให้ On จากนั้นคลิก OK อันนี้เอามาใช้ Simulate สัญญาณ Smoke Detect ของเราทีนี้ก็เลือกไอคอน Alarmแล้วลากวางคลิกเข้าไปนะครับถ้าเราเลือกว่าบล็อกอะลามของเราใช้บล็อกอะไรนะครับมันจะมีบล็อก1ถึงบล็อก8ในที่นี้เราใช้บล็อก1เพราะเรามีบล็อกเดียวแล้วจะให้แสดงกี่อะลามนะครับ display อะลามในกี่อะลามสตาร์ทที่แถวที่เท่าไหร่นะครับผมเลือก enable banner แล้วก็ให้อะลามเนี้ยแสดงจากบัตตอนขึ้นไปยังท็อปนะครับอันนี้คือทิศทางของอะลามจากนั้นมาที่แท็บ Switch ให้เลือกปุ่มที่เราต้องการนะครับเช่น Acknowledge On Start End Move Upward Move Downward เป็นต้นนะครับจากนั้นก็คลิก OK จะได้ปุ่มของเราปรากฏขึ้นมาอันนี้เราไปที่หน้าแท้งนะครับไป copy ปุ่มเนี้ยนะครับมาวางลงไปแล้วก็ไปยังหน้าแรกของเราไปเอาปุ่มมาวางเป็นปุ่มเปิดหน้าอะลาม select shape เลือกสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็คลิก OK ใส่ label เป็นอะลามSwitch feature เป็น screen change นะครับ change ไปที่ screen 3จากนั้นก็คลิก OK ทีนี้ลอง simulate ดูนะครับกลับไปยังหน้าอะลามอันนี้ไม่มีอะลามเกิดขึ้นจนเมื่อผ
ผมกดปุ่มนี้นะครับ Smoke Detect เห็นไหมครับมีอะลามเกิดขึ้นจนผมออฟสัญญาณนะครับจะเห็นว่าเขาจะใส่เวลาให้มาว่านี่คือเวลาสิ้นสุดนะครับอันนี้คือเวลาเริ่มต้นอันนี้คือเวลาสิ้นสุดนะครับถ้าเราต้องการใส่ตารางแบบนี้นะครับดับคลิกเข้าไปเลือกมาที่แท็บ Display เลือกเป็น Border with Horizontal Line ถ้าเราต้องการ Transfer นะครับตัวโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยไปยังตัว ProFace HMI เลือกตรง Transfer Project เซฟไฟล์ซะก่อนนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Trail Version ของ GP Pro EX นะครับจะไม่สามารถ Transfer ไปยังตัวโมเดลต่างๆได้นอกจาก4100 Series เท่านั้นนะครับถ้าเป็น Series อื่นเนี่ยต้องใช้เวอร์ชันจริงนะครับผมอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเมื่อหน้า Transfer Tool ปรากฏขึ้นมาให้เลือกตรง Transfer Setting จากนั้นเลือกว่าเราจะ Transfer โปรแกรมโดยใช้สาย USB LAN หรือว่า COM PORT นะครับโดยปกติทั่วไปเรานิยมใช้2อย่างนะครับระหว่าง USB หรือไม่ก็ LAN สำหรับรุ่นที่มี LAN นะครับเมื่อเลือก USB แล้วก็คลิก OK นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Send Project เท่านี้แล้วครับก็จะเป็นการเซ็นข้อมูลที่เราเขียนไว้ใน GP Pro EX ไปยังตัว ProFace HMI สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดี